เลือดกูไปมาคิดถึงทั้งหมดทุกวันเธอทุกวันฉันทำส่วนไม่มาทวนเธอแก้วที่ประดับที่ขาดเธอนี้เหมือนเราไม่มีที่ไปครับศิลปินหมอลำที่รักและเคารพทุกท่านนะครับด้านหลังอยู่ด้านข้างนี้สร้างความเคารพนะครับผู้สื่อข่าวทุกท่านก็ได้บอกชี้หน้าพี่แดนเลยอ่ะลูกสู่มาเกี่ยวอย่างอื่นน้อยเกี่ยวทุกเรื่องอาจารย์ที่ทุกท่านที่ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแต่ผิดพลาดตรงที่บริษัทนะครับที่ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ข้ามนะครับเราศิลปินหมอลำขอนะครับก็อยากขอพึ่งความเมตตาจากทางผู้ใหญ่ให้สมกับเมืองขอนแก่นเป็นเมืองหมอแคนเมืองครับคืออยู่กับพี่หน่อยคนนี้นะครับทางททท.ท่านให้การสนับสนุนพวกเราชาวศิลปินหมอลำเราต้องขอบคุณด้วยได้ข่าวนะครับว่าท่านทางททท.นะครับได้จ่ายเงินไปที่ออร์แกไนซ์แล้วนะครับเราติดต่อพยายามติดต่อไปที่ออร์แกไนซ์ยูนิตี้ที่เมนหลักจากกรุงเทพไม่ได้รับการติดต่อเลยครับเราติดต่อไปแล้วปิดเครื่องนะครับเราไม่สามารถติดต่อได้เราพยายามให้หน่วยงานทางราชการติดตามให้อยู่ก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลอยู่ครับตอนนี้มันเป็นขั้นคดีความนี่ขั้นคดีความเป็นนะฮะเดี๋ยวนี้เราทางกลุ่มศิลปินหมอลำทางออร์แกไนซ์ทางขอนแก่นเนี่ยได้ยื่นฟ้องไปเพราะว่าที่ส่งเช็คมาให้ครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นเช็คเด้งไปหมอลำได้รับเช็คได้เห็นทางททท.ส่งมาให้แล้วก็ยูนิตี้ส่งเช็คมาให้ออร์แกไนซ์ขอนแก่นเราก็ดีใจว่าเราจะได้แต่ปรากฏว่าพอขอนแก่นเอาไปขึ้นเป็นเช็คเด้งครับเหมือนกับว่าช่วงเข้าพรรษานี้หมอลำก็หยุด 5-6 เดือนนะครับก่อนเข้าฤดูฝนก็หยุดแล้วตั้งแต่ปลายพฤษภาหรือบางคณะก็มิถุนาลากมายาวจนถึงจะเข้าตุลานี้เหมือนกับว่าช่วงนี้ก็ไม่มีรายได้บางคนก็ไปทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลักแต่ด้วยใจรักที่ว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นก็มารวมตัวกันฝึกซ้อมทีนี้ผู้เป็นหัวหน้าวงก็รองรับภาระอยู่ฟรีกินฟรีทุกสิ่งอย่างคือฝึกสอนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นก็อยู่กับทางหัวหน้าวงแต่ว่าเราก็เป็นห่วงลูกวงเพราะว่าเขาก็รอความหวังที่จะได้ปัจจัยจากส่วนนี้ในนามว่าเขาก็มีใจรักในแขนงนี้เพื่อที่จะออกพรรษาถึงจะมีงานมาป้อนแล้วก็ถึงจะมีรายได้ในช่วงนั้นครับเราต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เราก็เยอะครับมากมายเลยเหมือนกับว่าส่วนมากก็เหมือนกับไปใช้เครดิตบ้างแล้วก็ไปกู้ทั้งในระบบบ้างนอกระบบบ้างพอหยิบได้ช่วยได้ก็มาเพื่อที่มาประคับประคองให้ได้ออกงานก่อนอย่างเงี้ยครับมันก็ลำบากใจอยู่ครับลำบากใจมากครับผม